หลายคนใส่เงินไว้ในกระเป๋าเดียวกันเงินลงทุนเงินออมเงินใช้จ่ายระยะสั้นต้องปวดหัวแค่ไหนกับการวางแผนและการจัดการทางการเงินในช่วงนี้เองมาฟังแง่คิดดีๆจากทางคุณแพทกันครับผมอยากจะให้คุณแพทเล่าถึงเรื่องการจัดสรรเงินส่วนบุคคลหน่อยแน่นอนว่าพอร์ตหลักของคุณแพทนี่ต้องเป็นหุ้นอยู่แล้วแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องการจัดสรรวางแผนการเงินส่วนตัวบ้างคือมีรายได้มาแล้วจะแบ่งสรรปันส่วนยังไงบัญชีรายได้เรื่องของการลงทุนเรื่องของรายจ่ายประจำตรงนี้เนี่ยหลักการส่วนตัวของคุณแพทย์เป็นยังไงบ้างครับผมเรื่องจริงๆนี้ผมว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยใช้ตังค์เกินตัวแล้วมันมาจากปัญหาเรื่องเครดิตดีถูกไหมทุกวันมีบัตรเครดิตมีอะไรที่มาออฟเฟอร์คนรุ่นใหม่เสมอไงให้ใช้เงินดูดใจตลอดเลยใช่จริงขั้นแรกเลยเนี่ยผมว่าถ้าจะเก็บเงินได้นะจะซื้ออะไรให้ซื้อเงินสดฟังดูโหดนะครับต้องหักข้ามใจจากบัตรเครดิตที่แล้วฟังดูมันล้าสมัยมากๆเลยแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าคุณซื้อเงินสดเนี่ยบางทีแล้วบางทีเราเก็บตังค์ให้ได้ครับสมมติอยากได้รถเงี้ยคันละล้านหนึ่งยกอย่างรถคันละล้านเก็บให้ได้ล้านก่อนแล้วพอถึงล้านหนึ่งบางทีคุณอาจจะไม่ได้อยากซื้อจริงๆนะแต่ถ้าเกิดแบบโอ้เนี่ยเครดิตแบบนี่ไงล้านหนึ่งผ่อนเดือนละหมื่นพอเราบอกเฮ้ยงั้นขอเป็นหนี้เลยอันนี้มันทำให้คนรุ่นใหม่ผมว่าไม่สามารถจะเก็บตังค์ได้นะครับคือวิธีแก้มันก็มีแก้หลายแบบนะคือผมอย่างหนึ่งก็คืออย่างผมเนี่ยผมแก้ด้วยเวลาซื้อผมซื้อเงินสดดังนั้นผมจะซื้อของช้าต้องรอเก็บตังค์ให้ได้ก่อนถามว่าถึงเวลาแล้วก็บางทีอาจจะไม่อยากซื้อด้วยซ้ำเราอยากซื้อของเพราะเราไม่สามารถซื้อมันได้เวลาคุณซื้อมันได้คุณจะไม่อยากซื้อเหมือนยกอย่างบางทีแบบบางคนแบบโอ้โหผมอยากได้รถเบนซ์ยังเลยเพราะอะไรเพราะคุณซื้อไม่ได้คุณเหลือได้มันแต่พอตังค์คุณเกินน่ะมุกมีเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยคุณมองรถเบนซ์โอ้โหรถเบนซ์มาโถรถเบนซ์ขึ้นรถไฟฟ้าก็ได้คือกลายเป็นอย่างนั้นไปคือมันกลายเป็นอย่างนั้นไงครับครับไม่ว่าไหมอาจจะไม่ใช่สินค้าใหญ่อย่างนั้นก็ได้สินค้าที่แบบในชีวิตประจำวันคุณสุภาพสตรีอาจจะอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมที่มันแพงเกินไปบางทีลองเก็บตังค์ดูก่อนซื้อเงินสดดูก่อนทุกอย่างเลยเก็บตังค์ให้ได้เกินราคาสินค้าเนี่ยแล้วคุณลองดูว่าบางทีมันจะไม่อยากซื้อเออใช่ใช่ผมเห็นด้วยอันนี้บางทีพอตังค์เราเกินแล้วเราอาจจะรู้สึกเหมือนมีเวลาให้ทบทวนก่อนว่าเราอยากได้มันจริงหรือเปล่านาฬิกาอยากได้นาฬิกาเรือนนี้มากเลยแบบบางทีพอเราเก็บมาได้เฮ้ยถึงสองแสนแล้วเฮ้ยสองแสนต้องไปฝากธนาคารเอาไปซื้อหุ้นดีกว่าอะไรเงี้ยคือแบบแทนที่แบบโอ้โหอะไรเงี้ยนึกภาพออกไหมนะครับคือผมว่ามันจะเริ่ม manage จากตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้เงินก้อนมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อไปเนี่ยคือการลงทุนนะครับสิ่งที่ผมว่าสำคัญมากก็คือว่าอย่างผมเนี่ยผมมองว่าการลงทุนอะไรที่ทำให้เราเกษียณได้คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคุณทำงานแล้วเก็บเงินอย่างเดียวเนี่ยเอาผมฟันธงเลยเก็บให้ถึงเกษียณยังไงคุณก็เกษียณไม่สบายอ่ะคนที่เกษียณอีกมีอะไรอีกใช่คนที่เกษียณสบายเนี่ยมันต้องผ่านการเก็บเงินไว้ในสินทรัพย์ซึ่งสินทรัพย์ตอนนี้มันมีสองอย่างที่ผมมองว่าดีที่สุดในโลกไม่ใช่ทองนะหลายคนไปนึกว่าทองมันจะดีทองมันดีเป็นบางช่วงแล้วทองมันไม่เคยให้ผลตอบแทนครับมันให้เมื่อคุณขายไงแต่ไอ้สิ่งที่ให้ผลตอบแทนคืออะไรมันอยู่เฉยมันต้องงอกมาให้คุณเช่นที่ดินมีค่าเช่าอ่ะยกตัวอย่างอสังหามีค่าเช่าอะไรพวกนี้ใช่หุ้นอะไรมีปันผลเนี่ยมันต้องเป็นสินทรัพย์ที่มันงอกให้คุณได้คนที่เกษียณได้แบบมีสภาพทางการเงินเร็วที่สุดผมว่ามาจากสินทรัพย์นะถ้าตอนนี้ถ้าผมเลือกเนี่ยผมเลือกหุ้นเพราะว่าอสังหาตอนนี้เหนื่อยบางอสังหาเนี่ยมันโอเวอร์ซัพพลายพอโอเวอร์ซัพพลายปั๊บเนี่ยคุณกลายเป็นว่าแทนที่คุณนึกว่าคุณไปคุณมีอสังหาแล้วคุณให้คนอื่นเช่าเนี่ยสุดท้ายคุณผ่อนส่วนกลางเองอ่ะคุณต้องจ่ายค่าคือจ่ายเองอ่ะแล้วคนเช่าก็ไม่มีอ่ะคือผมว่ามันก็เป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดถามว่าในสิ่งที่ผมศึกษามากที่สุดคือหุ้นอย่างหุ้นเนี่ยโอกาสอย่างเงี้ยหลังโควิดเนี่ยมันเกิดวิกฤตหุ้นดีราคาถูกเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วมันเป็นโอกาสอ่ะเอาอย่างถามว่ากลุ่มที่คนไม่สนใจเนี่ยผมว่าอย่างเอาขนาดตัวใหญ่ยังโอเคเลยจริงตอนนี้ผมไปสนใจตัวเล็กมากกว่านะครับแต่ถามว่าตัวใหญ่เองเนี่ยไม่ว่าเป็นกลุ่มธนาคารกลุ่มอสังหากลุ่มอะไรเนี่ยคุณเลือกตัวที่เป็นท็อปนะยังไงมันก็อยู่ได้คือก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอยู่แล้วไม่มีทางเจ๊งอยู่แล้วมันแค่คนไม่ได้ศึกษาว่าอ๋อมันมีช่วงถูกช่วงแพงนะถ้าคุณทำแบบนี้เงินปันผลเนี่ยเราจะสะสมเพิ่มเรื่อยๆนะถ้าเราทำถึงประมาณสักจุดหนึ่งเนี่ยเงินปันผลเนี่ยมันจะเริ่มให้เราเนี่ยมากกว่าเงินเดือนเราถึงตอนนั้นคุณเกษียณได้นะครับและหลายคนทำแบบนี้จริงทำสัก10ปีเขาก็เริ่มใกล้จุดเกษียณแล้วอ่ะครับ20ปีนี่แทบจะแบบว่าผมว่าเกษียณได้แล้วอ่ะครับ
กับการที่คุณมานั่งแบบเหมือนแบบเก็บเงินในธนาคารแล้วรอว่าเมื่อไหร่จะมีเงินก้อนใน10ล้านแล้วถามว่า10ล้านคุณเสียได้เหรออาจจะไม่ได้ครับแต่10ล้านคุณอยู่ในหุ้นโอเคราคามันแกว่งขึ้นลงนะบางทีมันขึ้น11 12บางทีก็ลงมาเหลือ8 7ขึ้นลงขึ้นลงแต่ไอ้ที่มันเพิ่มขึ้นตลอดเนี่ยคือตัวเงินปันผลครับดังนั้นคนที่เกษียณได้แล้วสบายเนี่ยผมว่ายุคนี้คือคนที่มีแพสซีฟอินคัมจากการลงทุนซึ่งอย่างผมเนี่ยผมก็ทำแบบนั้นตลอดแล้วก็พรูฟด้วยตัวเองว่าจริงๆถามว่าวันนี้ได้อย่างเกษียณจริงเกษียณได้แล้วครับจากเงินปันผลคนถามว่าโอ้โหราคาหุ้นมันขึ้นลงแบบ 50% ผมไม่เป็นไรเงินปันผลผมอะเกินค่าใช้จ่ายแล้วเพราะผมไม่ได้อยู่แพงถ้ามาถามเป็นเงินก้อนเนี่ยลำบากนะบางคนบอก10ล้านพอไหม10ล้านถ้าใช้ปีละถ้าใช้ตอนนี้มีหลายสำนักเลยบอกตัวเลขต้อง4ล้านต้อง10ล้านอะไรใช้หลังเกษียณอะไรอย่างนี้ตัวเลขมันไม่ใช่คือตัวเลขมันต้องมาจากพอร์ตเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่คุณมีแพสซีฟอินคัมอ่ะหลายเดือนเท่าไหร่ใช้จ่ายกันยังไงสมมุติว่าปีนึงออกมาให้คุณปีละ 500,000 คุณใช้เดือนละ 50,000 อะไรเงี้ยครับถ้ามันใช่กับคุณเนี่ยอันนั้นน่ะแปลว่าคุณเนี่ยเริ่มมีอิสรภาพแล้วและพอร์ตของการลงทุนคุณเนี่ยพอยิ่งคุณวางไว้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเติบโตไปเรื่อยๆเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับหุ้นตัวนี้ได้หลักการแบบคือเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยควรจะทำแต่ว่าหลายๆคนมักจะมีติดกับดักตรงนี้ว่าเดี๋ยวก็ซื้อมาเดี๋ยวก็ขายไปพอเห็นได้ผลตอบแทนนิดหน่อยก็อยากจะขายแล้วตรงนี้อยากจะแชร์นิดหนึ่งคือโอ้ตรงนี้ผมว่ายากยากใช่ไหมเป็นสิ่งที่ยากเลยยากมากแต่ถ้าใครผ่านเนี่ยยาวเลยเออความมั่งคั่งเนี่ยเปลี่ยนคือเหมือนคุณจะคิดไม่เหมือนคนอื่นอะอย่างผมไม่คิดว่าฝากธนาคารเป็นเรื่องดีผมคิดว่าซื้อหุ้นปันผลเป็นเรื่องดีมันเหมือนผมปลูกสวนผลไม้ไว้หลังบ้านอ่ะผมปลูกต้นมะม่วงต้นนู้นต้นนี้ต้นต่างๆเต็มไปหมดเลยมีขนุนมีมะละกอมีดอกออกผลมาตอนปลูกคนก็บอกโหคุณแพทย์เหมือนโยนเงินเล่นแบบซื้อแล้วมันขึ้นราคาขึ้นหรอกก็ไม่ต้องขายไงคุณรอสัก10ปีดิ10ปีมันขึ้นบางทีมันขึ้นมา3 4เด้งตัวแบบโอ้โหพอร์ตเริ่มโตไม่ต้องขายแล้วดิครับไปถึงจุดนึงเฮ้ยปันผลก็พอแล้วอ่ะนี่คือเวลไงอันนี้ภาพออกมั้ยคือว่านี่คือคำว่าเวลช่วงแรกมันเหมือนโยนเงินทิ้งนะมันเหมือนโยนเงินแบบชั้นแบบซื้อแล้วเหมือนเงินมันหายไปอ่ะครับซึ่งณสุดท้ายตอนนี้สัดส่วนหลักของแพทแน่นอนว่าต้องเป็นหุ้นอยู่แล้วเรามีการกระจายความเสี่ยงหรือแบ่งเปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างสุดท้ายนี้อยากทิ้งท้ายคุณผู้ชมสั้นๆนิดนึงคือจริงผมหุ้นแบบเกือบหมดเลยอ่ะเกือบหมดเลยใช่ไหมนะครับเราแทบจะคือแน่นอนว่าเรามีอย่างที่บอกคือจริงผมแทบไม่ต้องการเงินสดเลยเพราะว่าไอ้ตัวปันผลเนี่ยแต่ละปีเนี่ยอ๋อมันก็เป็นเงินสดกับเราอยู่แล้วมันให้อยู่แล้วอ่ะสมมุติผมถือหุ้นปตท.อย่างเงี้ยมันต้องปันผลอยู่แล้วอ่ะถูกไหมครับคือมันปันแต่เงี้ยไอ้การกระจายความเสี่ยงคือการบาลานซ์ระหว่างหุ้นตัวใหญ่ตัวเล็กหุ้นตัวใหญ่จะปันผลดีครับหุ้นตัวเล็กจะปันผลไม่ค่อยดีแต่มันมีโกรธมีความเติบโตอย่างเงี้ยเราต้องมาบาลานซ์แล้วว่าเอ๊ยะถ้าเกิดเราต้องการการเติบโตในพอร์ตที่มากหน่อยต้องมีหุ้นตัวเล็กเยอะหน่อยหุ้นตัวใหญ่น้อยลงแต่ถ้าคุณเริ่มอายุเยอะขึ้นคุณเริ่มสมมติคุณแบบตอนนี้ไม่มีนั่นแหละคุณอาจจะเป็นตัวใหญ่เกือบหมดเลยตัวใหญ่สัก 80% อย่างเงี้ยตัวเล็กเหลือแค่20อันนี้ก็คือการ manage ของตัวเองแหละนะครับผมคิดว่าซื้อหุ้นปันผลเป็นเรื่องดีมันเหมือนผมปลูกสวนผลไม้ไว้หลังบ้านนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของแง่คิดทางการลงทุนแง่มุมด้านการวางแผนการเงินของคุณแพทย์ภาววิทย์กลิ่นประทุมชายผู้จุดกระแสการลงทุนให้กับคนรุ่นใหม่ให้ได้เรียนรู้กันว่าแนวทางการลงทุนระยะยาวต้องเฝ้ารอและอดทนนะครับผลตอบแทนจึงจะสามารถงอกเงยขึ้นมาได้มาในทริปวันนี้แนะนำการลงทุนในสไตล์ value investor นะครับหรือว่าการลงทุนหุ้นที่เน้นคุณค่าแนวทางมีมากมายหลากหลายวันนี้เราสรุปให้ฟังกันแบบง่ายๆครับหนึ่งคือต้องมองธุรกิจให้ออกมองให้ออกนะครับว่าธุรกิจตัวไหนมีโอกาสเติบโตสูงธุรกิจตัวไหนถ้าเป็นขนาดใหญ่ต้องอ่านงบการเงินให้เป็นนะครับและก็ต้องมองเทรนด์ของอนาคตให้ออกว่าธุรกิจแบบไหนที่กำลังมาหรือว่ากำลังจะเติบโตสูงสองคือการอดทนให้เป็นการลงทุนในลักษณะ value investor จะต้องถือหุ้นยาวนะครับระยะเวลาอาจยาวนานถึงกว่า10ปีเพราะว่าผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นต้องอาศัยระยะเวลาในการเติบโตครับอาจไม่ใช่การลงทุนในลักษณะซื้อมาขายไปหรือเก็งกำไรในระยะสั้นๆ 3. กล้าในเวลาที่คนกลัวหลายคนเลือกลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่ในช่วงเวลาที่หลายคนตื่นตระหนกกันนะครับช่วงเวลาแบบนี้เองหุ้นที่มีมูลค่าดี
หรือว่าหุ้นที่พื้นฐานแข็งแกร่งอยู่แล้วอาจจะเจอเรื่องของกระแสความกังวลของคนทำให้ราคานั้นถูกกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นและ 4. อย่าหลอกตัวเองครับการลงทุนลักษณะ VI ไม่ใช่ถือไว้เพราะถ้าขายแล้วขาดทุนหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเกิดคุณลงทุนแล้วคุณต้องรู้ว่าหุ้นที่คุณถือนั้นหากถือในระยะยาวจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้การถือไว้เพราะขายไม่ทันหรือว่าพื้นฐานของธุรกิจมีความเปลี่ยนไปนี่ไม่ใช่สไตล์การลงทุนระยะยาวที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างยั่งยืนครับขอบคุณที่ติดตามทีม N ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งด้านล่างนี้เรายังมีคอนเทนต์วิดีโอดีๆให้ติดตามรับชมอีกมากมายนะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะดูรายการแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook Live ทาง TN Live แล้วก็มีช่องทางการรับชมช่องทางอื่นๆอีกมากมายนะครับผ่านการกดคลิกลิงก์ข้างล่างนี้นะครับ